คำสอนและพระราชกิจของพระเยซูองค์จอมกษัตริย์ในมัทธิว4ข้อ12ถึงบทที่25ข้อ46พระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจพระเยซูทรงเทศนาบนภูเขาพระเยซูทรงทำการอัศจรรย์นานับประการพระเยซูทรงสอนเรื่องอาณาจักรสวรรค์พระเยซูทรงเผชิญปฏิกิริยาต่างๆต่อพระราชกิจพระเยซูทรงเผชิญความขัดแย้งกับผู้นำทางศาสนาพระเยซูทรงสั่งสอนบนภูเขามะกอกเทศพระเยซูประทานคำเทศนาบนภูเขาอันเป็นการชี้แนวทางการดำเนินชีวิตในอาณาจักรของพระองค์พระองค์ทรงสอนทรงกล่าวคำอุปมาหลายเรื่องเพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างอาณาจักรของพระองค์กับอาณาจักรฝ่ายโลกการให้อภัยสันติสุขและการคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นก่อนนั้นเป็นคุณลักษณะบางประการที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาถึงในอนาคตเราจะเป็นใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้พระเยซูเสด็จมาก็เพื่อสำแดงวิถีชีวิตของพลเมืองผู้ซื่อสัตย์ในอาณาจักรของพระองค์